ล่าสุดตอนนี้ซุปเปอร์มัมมีคูชั่นแล้วนะคะแพ็กเกจจิ้งดีมากๆทุกคนมันดูแบบว่างานคุณภาพมากๆเลยดีกว่าลิใช้สีนี้แหละนะยังดูสว่างกับผิวที่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิก้านะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะจะมารีวิวคูชั่นกันอีกแล้วนะคือต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งคูชั่นเลยคือคูชั่นออกใหม่หลายแบรนด์มากๆแล้วล่าสุดตอนนี้ซุปเปอร์มัมมีคูชั่นแล้วนะคะรุ่นนี้เลยซุปเปอร์มัมเซคันด์สกินแมตต์คูชั่นนะคะเขามีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันแล้วก็เนี้ยลิกเลือกเป็นสีเบอร์ 3.5 ฮันนี่มาเพราะคิดว่าน่าจะใช้ได้กับผิวตัวเองก็เป็นสีเข้มสุดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสวอชสีดูครบทั้ง5สีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูแพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยแบบโทนแบบว่าคลีนมินิมอลแบบนี้เลยนะคะตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีชื่อสีบอกไว้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเรียบๆนะส่วนด้านข้างจะเป็นข้อมูลสินค้านะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมาในปริมาณ15กรัมคูณ2ชิ้นนะทุกคนคือมีรีฟิลมาด้วยนะคะคือใช้หมดอันนึงก็คือเติมรีฟิลต่อได้เลยนะเปิดมานะคะก็จะมีทั้งตัวรีฟิลแล้วก็ตัวตลับของเขานี่ตลับสวยมากแบบนี้เลยตรงด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของทางแบรนด์แล้วก็นี่เป็นโลโก้แบรนด์นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีชื่อสี 3.5 ฮันนี่นะแพ็กเกจจิ้งดีมากๆทุกคนมันดูแบบว่างานคุณภาพมากๆเลยไม่กองแกงอ่ะแบบมันดูดีมากๆเลยนะเปิดมาข้างในจะเป็นแบบนี้นี่ตัวพับจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งพับนุ่มมากเนี่ยสัมผัสพับคือดีมากเลยนะมีความนุ่มเลยนุ่มๆฟูๆนะตรงนี้เขาจะมีซิลสติ๊กเกอร์ไว้นะคะเดี๋ยวแกะออกก่อนฟื้อเปิดมาข้างในจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีตัวนี้อีกทีหนึ่งสติ๊กเกอร์อันนี้คือสีเบอร์ 3.5 นะทุกคนเป็นสีเข้มสุดเลยสีฮันนี่นะเนื้อคูชั่นใส่มามีความฉ่ำๆเลยนะเป็นสีออกโทนเหลืองนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเข้มมากแต่ว่าเป็นสีแบบแนวสไตล์แบบโทนเหลืองที่ทาแล้วดูผิวผ่องๆนะแล้วก็เนื้อมีความเกลี่ยง่ายนะแล้วก็บูริกมันจะดูแนบไปกับผิวเลยแล้วก็ให้การปกปิดในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีการเผยผิวอยู่นะเห็นไหมได้ผลิตที่ถือว่าไม่แมตต์จนแห้งอ่ะทุกคนแล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ก็ไม่ดูฉ่ำวาวจนเกินไปตัวคูชั่นจะมีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นหอมมันอ่อนนะโอเคนะส่วนตัวชอบสวอชเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือเฉดสีทั้ง5สีนะคะสีเข้มสุดเนี่ยคือเบอร์ 3.5 ฮันนี่นะคะแน่นอนเลยว่าดีกว่าลิใช้สีนี้แหละแต่ว่าสีอื่นอ่ะมันก็จะเป็นออกแนวว่าคูชั่นโทนเหลืองด้วยนะคะเขาคิดมาแล้วนะคะคือเป็นโทนสีให้เหมาะกับว่าผิวคนเอเชียนะเดี๋ยวทาครึ่งหน้าเลยนะคะก็แท็บฟึบนี่เราต้องบอกเลยว่าพับเขานุ่มจริงนุ่มมากตอนทาบนผิวเนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่าพับมีความนุ่มละมุนตัวเนื้อคูชั่นเนี่ยมีความแนบผิวดีเลยอะเนี่ยพอทาแล้วมันจะเป็นเนื้อที่แบบดูบางเบาแนบผิวให้การปกปิดที่ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยอะอันนี้มันปกปิดแบบไม่ถึงขั้นฟูนะทุกคนแต่ว่าสามารถจะบิวเพิ่มได้นะยังดูสว่างกับผิวที่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับตัวคูชั่นเดี๋ยวลองดูว่าเวลาแต่งหน้าอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอเขาแมตช์กับผิวแล้วอะค่ะมันจะมีความแบบยึดเกาะกับผิวเลยนะแล้วก็ลองใช้นิ้วแตะดูเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสีคูชั่นติดมาเท่าไหร่นะมีแบบนิดหน่อยนิดเดียวเองแล้วก็เนื้อไม่เหนอะนะสบายผิวเลยอะแล้วเราจะทาฝั่งนี้ก็เลยฝั่งนี้ก็คือมีรอยสิวที่เยอะกว่าฝั่งอีกฝั่งนึงนะอันนี้คือผิวลิกมีการลงเซรั่มสกินแคร์กันแดดมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้ก็มีกันแดดนะอันนี้ SPF จะอยู่ที่50 PA4 บวกเลยโหทาทั้งหน้าแล้วก็สว่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราคงต้องทาคอด้วยแล้วนะเพื่อให้สีมันดูไม่โดดลอยโอเคทุกคนนี่ก็ลงคูชั่นเสร็จแล้วทั้ง2ข้างนะคะฟิลิปผิวก็จะเป็นผิวที่แมตต์แบบไม่ได้แบบแมตต์แห้งจนเกินไปนะคะยังคงแบบมีความชุ่มชื้นให้ผิวอยู่นะคะแล้วก็ดูแบบผิวเล่นแสงดีนะเนี่ยเวลาหันซ้ายหันขวานะคะมันดูมีความแบบเงาเงาดูทำให้ผิวก็ดูแบบว่าผิวดูเปล่งปลั่งดีนะถ้าเกิดว่าใครที่ผิวแห้งลิปก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนการปกปิดเนี่ยก็เป็นการปกปิดกลางๆแต่ว่าจะบิวเพิ่มได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการบิวเพิ่มไปก็ยังรู้สึกว่าสบายผิวอยู่ก็เป็นคูชั่นที่ยังแบบใช้ทุกวันได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็ต้องทาคอยนะเพราะว่าอะไรสีเบอร์ 3.5 ยังสว่างกับผิวไปหน่อยลงคูชั่นเสร็จตอนเวลาเที่ยง46นาทีนะคะเดี๋ยวไงขอไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฟินิชลุคก็ประมาณนี้เลยนะคะผิวสวยเลยนะทุกคนแล้วก็ปกปิดผิวลิกได้โอเคนะพวกรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยก็ปกปิดได้อยู่ค่ะแต่ก็มันก็ยังแบบมีเห็นอยู่บ้างนิดนึงจางๆนะคะเป็นผิวที่ดูมีความแบบปกปิดแบบพอดีนะคะไม่ได้แบบว่าแน่นตึบนะยังคงให้ความสบายผิวอยู่นะในเรื่องของความแมตต์อะไรก็เป็นความแมตต์ที่กำลังดี
ีเลยไม่แมตต์แห้งนะแล้วก็วันนี้ลิใช้แป้งฝุ่นในการเซตผิวนิดนึงด้วยนะคะใช้เป็นแป้งฝุ่นของซุปเปอร์มาร์เหมือนกันเป็นรุ่น Second Skin Root Powder นะอันนี้ก็ใช้ดีตัวนี้มันก็จะมีส่วนช่วยเรื่องการคุมมันเพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็ช่วยแบบว่าเบลอพวกรูมขนอะไรได้เหมือนกันนะอันนี้นะก็เลยลองใช้แบบว่าคู่กันไปเลยเพราะว่าตัวคูชั่นของเขาเนี่ยฟินิชเนี่ยที่ได้มันจะเป็นความแมตต์ที่ยังมีความแบบชุ่มชื้นฉ่ำๆอยู่บ้างนะคะถ้าเกิดว่าใช้นิ้วมือในการแตะๆไปอ่ะมันจะยังมีสีคูชั่นติดมาบ้างเหมือนกันนิดหน่อยก็เลยต้องใช้แป้งในการเซตนิดนึงถ้าหากว่าใครผิวสมผิวมันลองใช้แป้งกันดูนะคะถ้าใครผิวแห้งนี่ก็ใช้ได้ว่าเป็นเนื้อแมตต์ที่ยังมีความชุ่มชื้นนะผิวไม่ได้แมตต์แห้งนะคะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวทดสอบคูชั่นรุ่นนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าผ่านไปอีกหลายชั่วโมงแล้วผิวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บ่าย 3:33 นะคะทดสอบมา3ชั่วโมงแล้วนะผิวตอนนี้ก็ยังดูผิวสวยอยู่นะคะหน้ายังไม่มีความมันเลยแล้วก็ยังปกปิดผิวได้แล้วก็หน้ายังไม่หมองเลยทุกคนยังคงมีความผ่องอยู่ตอนนี้ 5:30 แล้วนะคะก็ทดสอบมา5ชั่วโมงแล้วนะผิวยังคงมีความผ่องอยู่นะคะแล้วก็ยังปกปิดผิวได้นะแล้วก็ผิวมันแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองตรงจมูกนะคะส่วนอื่นยังคงมีความแมตต์อะไรดีอยู่เลยหน้ายังผ่องเหมือนเดิมเลยนะคะจะเห็นว่าสีคูชั่นก็ยังดูมีความแบบเห็นไหมขาวกว่าสีคอลิปเป็นสีที่ยังเหมือนเดิมเลยทุกคนไม่ได้แบบมีความหมองลงในระหว่างวันเลยแล้วก็ไม่เป็นคราบนะจากที่ดูเลยเนื้อแมตต์ดีเลยอะดูดิผิวสวยมากเลยมาเจอกันในช่วงท้ายนะคะตอนนี้จะ1 ทุ่มแล้วนะทดสอบมา6ชั่วโมงนะแล้วก็ผิวหน้าตอนนี้ไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันนะคะไม่ได้เติมแป้งไม่ได้เติมคูชั่นเลยในระหว่างวันนะจะบอกว่าผิวยังสวยอยู่เลยหน้ายังคงดูผ่องเหมือนเดิมแล้วก็การปกปิดก็ยังเหมือนเดิมเลยอะกับตอนที่แต่งหน้าใหม่ๆแต่จะมีในส่วนจมูกอะที่มีเนื้อคูชั่นหลุดไปเหมือนกันเพราะตรงนี้มีความมันนะคะแล้วก็มีเป็นคราบบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูแบบว่าเป็นคราบเยอะมากนะอันนี้คิดว่าถ้าเกิดซับความมันอะไรไปก็น่าจะดูโอเคขึ้นแต่ส่วนอื่นอะไรเงี้ยผิวยังสวยอยู่เลยทุกคนดูสิมีความแบบผิวเล่นแสงอะดูแบบเงาเงาดีนะมันแบบผิวหน้ามันดูมีความฉ่ำฉ่ำอะเพราะว่าช่วงที่ลงใหม่ๆอะตอนแรกๆมันจะมีความแมตต์กว่านี้เนาะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไป5-6ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความมันให้เห็นที่ดูชัดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดประมาณสัก3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันแค่ตรงนี้นิดเดียวนะคะนิดหน่อยแล้วก็หน้าผ่องนะเห็นไหมยังผ่องเหมือนเดิมเพราะว่าสีคูชั่นเห็นไหมสีคูชั่นยังมีความสว่างกว่าผิวอยู่นะคะก็คือตัวเนี้ยคูชั่นรุ่นเนี้ยใช้แล้วหน้าไม่หมองเลยหน้าผ่องดีมากนะคะซับมันครั้งแรกของวันนี้นะคะแล้วนี่คือความมันที่ซับมาได้นะคะก็ยังไม่เต็มแผ่นนะความมันก็ประมาณนี้กลางๆนะคะไม่ได้เยอะมากผิวหลังซับมันนะคะจะเห็นเลยว่าความงองเงามันมันก็ดูลดลงนะคะแต่ก็ยังให้เห็นว่าเท็กเจอร์ของความแบบผิวเล่นแสงอยู่ทุกคนไหมเวลาหั่นแล้วก็ตรงจมูกอะไรเงี้ยก็เป็นคราบน้อยลงนะคะมาทุกคนมาลองเติมคูชั่นกันใช้เบอร์ 3.5 นะคะอันเดิมนะลงทีนิดนึงแตะๆนิดเดียวพอเติมคูชั่นไปจะเห็นเลยว่าผิวกลับมาดูเนียนขึ้นแล้วก็ความเป็นคราบในตอนแรกมันดูลดลงเนี่ยมันดีขึ้นเลยเติมได้นะทุกคนใช้เติมระหว่างวันได้ก็ขอสรุปเลยนะคะสำหรับคูชั่นของซุปเปอร์มัมรุ่นนี้นะสำหรับผิวลิกเองนะเบอร์ 3.5 ฮันนี่ยังรู้สึกว่าสว่างกว่าผิวไปหน่อยแต่ว่าก็ยังใช้ได้ถ้าเกิดมีการคอนทัวร์กรอบหน้านะคะมันก็ดูโอเคขึ้นยังเป็นโทนเหลืองอยู่นะแต่แค่มันไม่ได้แบบเหลืองมากแล้วก็ไม่ได้เข้มมากส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเกิดมีสักเบอร์นึงนะคะที่แบบเข้มกว่านี้เนาะแล้วก็เหลืองกว่านี้หน่อยนะน่าจะแบบหุยพอดีผิวลิกเลยแล้วก็น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่มีสีผิวคล้ายกันหรือว่าผิวเข้มกว่าลิกอะไรเงี้ยก็ยังพอใช้ได้นะแล้วก็เนี้ยเป็นคูชั่นที่หน้าผ่องมากๆทุกคนคือใช้ทั้งวันนะลิกมองหน้าเต็มทั้งวันเลยนะคือหน้าผ่องแบบผิวสวยมากมันดูสวยในทุกสภาพแสงเลยเวลาอยู่ในบ้านแล้วแบบมองผิวเงี้ยก็ผิวสวยอยู่ข้างนอกเจอแสงข้างนอกก็ผิวสวยมันเป็นคูชั่นเนื้อแมตที่ไม่ได้แมตจนเกินไปยังมีความแบบทิ้งเท็กเจอร์ของความเป็นผิวไว้อยู่นะคะยังดูว่าผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเรามันดูแบบหน้ามันเพิ่มอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นคูชั่นที่
น่าจะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะเนื้อคูชั่นของเขานะคะตัวพิกเมนต์มีความเข้มข้นดีนะสีมีความแบบว่าชัดเจนเวลาใช้ลงบนผิวแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะปกปิดปัญหาผิวได้นะคะหรือให้การปกปิดในระดับปานกลางแต่ว่าบิวเพิ่มได้นะลองบิวเพิ่มดูแล้วนะคะมันก็ปกปิดได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกสบายผิวหน้าอยู่นะคะเป็นคูชั่นที่ทาแล้วมันดูว่าไม่หนาแน่นตึบอะเหมาะกับการใช้ทุกวันเลยเพราะว่ามันสบายผิวมากนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยไม่เหนอะหนะผิวเลยนะแต่ว่าแนะนำว่ายังไงก็ต้องมีการใช้แป้งในการเซตผิวหน่อยเพราะว่าเวลาเราใช้นิ้วมือในการแตะมันจะยังมีสีคูชั่นน่ะติดมาบ้างนิดนึงเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้ลิซใช้คู่กับแป้งฝุ่นของเขาตัวนี้ก็ดีนะมันจะช่วยเรื่องของการเบลอผิวสวยแล้วก็คุมมันได้มากขึ้นนะคะใครที่ผิวผสมผิวมันอะไรเงี้ยก็ลองใช้คู่กันเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการคุมมันนี่ก็ทำได้ดีนะลิซรู้สึกว่าใช้ทั้งวันแล้วผิวหน้ามันดูมีความมันชาดูว่าไม่ได้มันเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนะคะแล้วก็มันดูแบบยังคงสภาพแบบความผิวสวยไว้อยู่อะคือหน้าดูไม่มันเยิ้มเลยอันนี้ชอบแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าเราใช้คู่กับแป้งเขาด้วยนะมันก็เลยมีการช่วยเสริมกันด้วยนะคะแต่ว่าลิปไม่ได้ลงเยอะนะลงแค่นิดเดียวเองแล้วก็เรื่องความติดทนอันนี้ติดทนนานนะเพราะว่าใช้ทั้งวันจนถึงตอนนี้ตรงข้างๆแก้มลิปอะคือดูแบบไม่ได้ต่างจากตอนที่แต่งหน้าใหม่ๆเลยทุกคนคือมันยังปกปิดปัญหาผิวได้อยู่เลยนะคะตัวเนื้อคูชั่นหลุดไปค่อนข้างน้อยจะมีหลุดแค่ตรงเนี้ยจมูกเองที่มีความมันแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยลิปก็ชอบนะเพราะว่ามันมีความแบบมินิมอลเรียบง่ายดีนะแล้วก็ชอบแบบดีเทลของเขาอะคือมันแบบดูสวยอะมันดูสวยขึ้นจริงนะคือแบรนด์ปรับแพ็กเกจใหม่แล้วสวยขึ้นจริงแล้วก็ตัวฝาเปิดเวลาเปิดอะไรนะก็เปิดได้ง่ายเลยนะล็อกก็แน่นหนาดีเนี่ยไม่กองแกงเลยเปิดง่ายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพับนุ่มมากทุกคนพับของเขาอะคือสัมผัสแบบเนี่ยใช้นิ้วมือก็คือนุ่มมากๆเลยพออยู่กับหน้าแล้วแบบนุ่มมากนะคะแล้วก็ชอบที่เขาแตะเนื้อคูชั่นมาในปริมาณที่พอดีไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ช่วยเกลี่ยเนื้อคูชั่นให้ได้ในปริมาณที่แบบเสมอกันผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยไม่กินเนื้อคูชั่นด้วยนะคือมันไม่เก็บเนื้อคูชั่นไว้บนนี้เลยอะทุกคนมันแบบกระจายตัวเนื้อคูชั่นได้ดีเลยนะสำหรับตัวพับของเขานะคะส่วนราคาก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบสูงมากเพราะว่าตัวเนี้ยกล่องนึงเนี่ยเขามีเป็นตัวรีฟิลมาด้วยนะคะก็เท่ากับว่าเหมือนได้2ตลับเลยโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะก็เป็นคูชั่นแบรนด์ไทยอันนึงที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันส่วนเรื่องผลลัพธ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะส่วนข้อมูลการสั่งซื้อนะคะจะมีเขียนไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนะคะก็กดดูกันได้เลยนะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะหรือว่าจะไปติดตามกันได้นะคะทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปดูตอนเช็ดทำความสะอาดนะทุกคนนี่ลิกไม่ได้เติมคูชั่นนะตรงด้านข้างอะเห็นไหมจะเห็นเลยว่าเขาติดทนมากยังติดผิวดีอยู่เลยไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคูชั่นแบรนด์ไหนต่อคูชั่นเยอะมากเลยช่วงนี้